พี่ทำเหรอเป็นไปทำดีท่าไหนอ่ะพี่ทำยังไงเขาถึงตายอ่ะทะเลาะวิวาทเรื่องข้อตังค์คือเราคือเราแล้วพ่อไม่ให้พ่อให้บอกแต่ว่าช้าหน่อยยิ้มให้แต่ช้าหน่อยล้มหัวฟาดทีนี้ฟาดขอบโต๊ะแล้วนี้ควบคุมตัวไปแล้วตอนนี้รับเอาไว้แล้วทีนี้ก็ค่อยบังลงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาต่อยกี่ทีต่อยเลยนะแล้วมันต่างทีตอนแรกดึงคอเสื้อถูกกระชากล้ากันก่อนไปแล้วทีนี้ป้าเขาว่าต่อยเข่าทีแต่มันไม่โดนล้มไหมต่อยมันไม่ล้มหรอกแต่นี้มันมาต่อยป้ามันมาทีแรกไม่ล้มทีสองก็ไม่ล้มหรอกตอนนี้เซ่ๆบอกทีสามมันต่อยสองสามต่อยแรงก็ล้มหัวฟาดโต๊ะยังไม่ได้เลือกกินใช่ไหมครับไม่ใช่เราข่าวทั่วไปอะไรเห็นเทศกาลใช่ไหมเข้าห้ามไหมห้ามมันโดนบังห้ามมันพักกระเด็นเลยเราก็ห้ามทีนี้มันพักเราก็กระเด็นออกมาเรื่องข้อตังค์ข้อตังค์แต่ล่าสุดนี่แหละอันที่ก่อเหตุข้อตังค์ข้อตังค์ขอตังค์เอาไปทำอะไรซื้อเหล้าซื้อเหล้าแล้วพ่อไม่ให้พอให้บอกแต่ว่าช้าหน่อยให้แต่ว่ายิ้มให้แต่ช้าหน่อยช้าหน่อยแล้วมันจนถึงขั้นไหนถึงได้ลงมือชกต่อยกันเลยทีเนี้ยมันก็คือว่าถ้าคุยป่าไอ้ลูกเขาคุยกับแม่เขาอยู่ที่กรุงเทพพอคุยอยู่พอวางโทรศัพท์เสร็จปุ๊บก็โทรศัพท์ให้ป้ามันแต่นี้มันก็เสียงดังไงมันรู้สึกแล้วนี่พ่อบอกกันแล้วมึงจะเอายังไงกับปูยุ้งคอเสื้อกันไปเงี้ยจะเอายังไงกับปูอันนี้บอกแล้วจะเอายังไงล่ะมารุ่งก็เถียงว่าลูกเขาก็เถียงว่าแล้วจะเอายังไงล่ะมึงจะเอายังไงใครเป็นคนเริ่มก่อนลูกเขาลูกเขาเริ่มก่อนก็ทะเลาะกันเลยทะเลาะกันเลยจนเป็นเหตุแบบผักไปผักมาหัวฟาดโต๊ะต่อยไม่ผักต่อยตั้งแต่เรารู้จักมาเนี่ยเขาทะเลาะกันกี่รอบแล้วบ่อยมากแทบจะทุกวันเลยล่ะป้าอยู่เขามากี่ปีแล้ว10 กว่าปีในตลอดระยะเวลา10 ปีเนี่ยเขาทำการทำงานอะไรผู้ชายไม่ได้ทำแล้วคนเสียนะครับอ๋อก็ขายพระขายพระอยู่ตรงข้ามกับลูกค้าดีๆเห็นผมขับผ่านผมเห็นอยู่เป็นไปทำดีท่าไหนอ่ะก็ต่อยขาต่อยยังไงอ่ะแล้วพี่ทำยังไงเขาถึงตายอ่ะไม่เมาปะเนี่ยยังไม่ได้กินเลยเอ้าจะทำพ่อตัวเองทำไมอ่ะพี่ได้พี่พูดได้ทะเลาะวิวาททะเลาะวิวาทแล้วตายเลยเหรอเอาหัวโขกโต๊ะเหรอกี่ทีพี่พี่ทำพ่อพี่เอาหัวโขกเขาทำยังไงอ่ะพูดได้พี่อยากพูดอะไรบ้างนิดนึงไม่อยากพูดข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20 ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ